องค์การบริหารส่วนตำบลครนโดยนายบุญช่วยสายสะอาดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครนร่วมกับโรงเรียนในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายสวีครนวิสัยและกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลครนพบเชียร์การแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลครนครนเกมครั้งที่16ประจำปี2565นี้20-23 ธันวาเล่นกีฬาสากลตะละลาวันที่20-23 ธันวา 2565นี้ณสนามโรงเรียนครนพิทยาคมหมู่ที่4ตำบลครนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเพื่อการแข่งขันกีฬาสากลฟุตบอลวอลเลย์บอลเซฟปักตะกร้อเปตองเชียร์กันให้สนุกกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านวิ่งตะขาบวิ่งผลัดกระสอบตีกอล์ฟมะเขือยาวและวิ่งเปี้ยวอุ้มแตงพิธีเปิดการแข่งขันวันที่20 ธันวา 2565ความงดงามตระการตาของขบวนพาเหรดจากโรงเรียนในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายสวีครนวิสัยจำนวน14โรงเรียนและจากหมู่บ้านทั้ง14หมู่บ้านในตำบลครนอย่าลืมอย่าพลาด20-23 ธันวาวันที่20-23 ธันวา 2565นี้ชมเชียร์การแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลครนครนเกมครั้งที่16จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลครนร่วมกับโรงเรียนในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายสวีครนวิจัยและกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันจัดยิ่งใหญ่สนับสนุนโดยอปพรตำบลครนชรบรพสตในพื้นที่ตำบลครนกลุ่มอสมกลุ่มสตรีตำบลครนพี่น้องประชาชนและบริษัทห้างร้านต่างๆให้การสนับสนุนเชียร์กันให้สนุกกับมหกรรมกีฬาสารสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนต้านยาเสพติดครนเกมครั้งที่16ณสนามโรงเรียนครนวิทยาคมหมู่ที่4ตำบลครนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรสนุกแน่นอน